ทำผิดพวกใครบอกไม่ต้องทำโทรเพื่อนผมขออนุญาตหน่อยนิดนึงเดี๋ยวครับเป็นนักหน้าก่อนครับหน้าก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองข่าวนะครับสนามที่มีโครงการจะทำตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณ 90% แล้วนะคะก็คือค่อนข้างเรียบร้อยอยู่ในส่วนของกฎระเบียบในส่วนของราชการนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเรียบร้อยไปเลยพร้อมที่จะดำเนินการเต็มที่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วค่ะมีอุปสรรคตรงไหนบ้างไหมครับก็อาจจะยากลำบากในการจัดหาสถานที่นิดนึงนะคะเพราะว่าในส่วนของเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันในการจัดหาสถานที่เพื่อที่จะพอแล้วก็รองรับกับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องโควิดนะคะเล็งเห็นตรงไหนที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมบ้างครับคือจริงๆหลายพื้นที่ค่ะแต่มันก็ยากต่อการที่จะหาด้วยอุปสรรคหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะปฏิบัติงานเต็มที่ค่ะวันนี้เดินทางมาที่สภ.บางละมุงนี่มีจุดประสงค์อะไรอ๋อก็คือมาแจ้งความนะคะพอดีมีกลุ่มคนบางคนที่ใส่ร้ายนะคะพูดจาพาดพิงทำให้เสียหายทำพยายามที่จะดิสเครดิตเราสร้างความเสื่อมเสียยุยงให้คนเกลียดชังเรานะคะพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็จะประมาณโรงพยาบาลสนามนี่แหละค่ะพอจะเปิดเผยคร่าวๆได้ไหมครับว่าก็เหมือนกับประมาณว่าเราไปยุยงปลุกปั่นชาวบ้านจ้างชาวบ้านมาแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกับสถานที่บางแห่งนะคะคือสถานที่ที่จะทำโรงพยาบาลสนามเหรอครับที่เขาหมายถึงใช่ใช่เป็นโรงพยาบาลที่สนามโรงพยาบาลสนามซึ่งเราเล็งเอาไว้เป็นที่แรกเพราะว่ามองเห็นแล้วว่ามีความเหมาะสมน่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดแต่ว่าพอดีอันนั้นเนี่ยก็คือไม่ประสบความสำเร็จทำให้เราเปลี่ยนสถานที่เพื่อที่จะให้ลดผลกระทบกับชาวบ้านน้อยที่สุดแต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางคนที่พยายามจะยุยงปลุกปั่นในเรื่องนี้ขึ้นมาอีกให้เป็นกระแสทำให้เราเสื่อมเสียนะคะอันนี้ได้แจ้งความหรือยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือตอนนี้นะคะก็คือได้แจ้งความเอาไว้ที่ทางโรงพักสภ.บางละมุงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในนี้ซึ่งจริงๆไม่ได้อยากจะทำให้มันเกิดปัญหาแต่อยากจะให้ทุกคนเล็งเห็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไม่อยากจะให้เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่สิ่งที่ทำทุกวันนี้เนี่ยต้องการให้สถานการณ์โควิดมันดีขึ้นก็อยากจะให้อยากจะฝากทุกคนนะคะว่าเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญไม่อยากจะให้เอาความรู้สึกของตัวเองอย่างเดียวเป็นที่ตั้งอยากให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมบ้างนะคะ